มาที่เรื่องนี้ต้องขยายกันบ้างนะคะสาวๆคงรอกันหน้าดูค่ะเพราะว่าเป็นความในใจของหนุ่มจางกึนซอกนะคะซุปตาจากเกาหลีเขามาเปิดใจกับนายตะเทนที่นี่ที่เดียวด้วยนะคะถึงทั้งเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของความคลั่งคล้ายของเหล่าบรรดาแฟนคลับชาวไทยนะคะที่ทำให้เขาเนี่ยโอ้โหถึงกับอึ้งแล้วก็ตกใจเล็กน้อยค่ะได้ยินกิติศัพท์สาวกเคป๊อปในเมืองไทยมาบ้างแล้วแต่เมื่อเจอเข้ากับตัวเองพระเอกเกาหลีสุดฮอตจางกึนซอกที่เดินทางมาถ่ายทำโฆษณาและพบปะแฟนคลับชาวไทยก็ถึงกับอึ้งจึ้งและเสียวไส้กับเหตุการณ์ชุลมุนแบบถึงเนื้อถึงตัวที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวันที่เขาเดินทางมาถึงค่ะโดยเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะคะหนุ่มกึนซอกเปิดใจกับนายเอ็นเตอร์เทนเพียงรายการเดียวว่าเขารู้สึกตกใจไม่น้อยที่ได้เห็นพลังความชื่นชอบและความคลั่งไคล้ที่แฟนคลับชาวไทยแสดงออกต่อศิลปินเกาหลีซึ่งแตกต่างจากแฟนคลับชาวเกาหลีที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ใกล้ชิดศิลปินมากเท่านี้ค่ะ네생각보다너무많은분들이나오셔서정말깜짝놀랐고요슈퍼주니어의희철이한테태국에서이제슈퍼주니어가인기가참많다는얘기를들었었는데제가이렇게까지사람들이많이공항에나올줄은몰랐었어요왜냐면한번도와본적이없었기때문에근데앞으로는좀자주오고싶고또제가여름을너무좋아하거든요눈은한국에서는지금눈이되게많이쌓여있는데태국에서여름을만끽할수있게돼서너무행복합니다จางกึนซอกยังเล่าให้ฟังอีกว่าระหว่างเหตุการณ์ชุลมุนดังกล่าวนะคะเขาเห็นแฟนคลับคนหนึ่งล้มลงแต่เมื่อสอบถามทีมงานภายหลังได้ทราบว่าปลอดภัยเขาก็โล่งใจซึ่งเขาก็เข้าใจดีว่าแฟนๆอยากจะใกล้ชิดแต่ก็อยากจะให้ดูแลตัวเองกันด้วยค่ะเขาจะได้ทำงานอย่างมีความสุขเมื่อทราบว่าแฟนๆก็มีความสุขเช่นกันค่ะส่วนใครอยากจะเห็นหน้าเขาอยากจะรู้จักเขามากขึ้นพรุ่งนี้นายตะเทนจัดให้นะคะเรามีทุกเรื่องของเขามาอัปเดตกันนะคะห้ามพลาดค่ะ 11:30 น.นะคะสำหรับวันนี้